الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะกับการที่เราได้มาพบกันมาพูดคุยกันในเรื่องราวศาสนาอีกครั้งนึงนะในหัวข้อที่น่าสนใจนะหัวข้อในเรื่องของการอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์อีหม่านต่อวันกิยามะห์ครับก็หัวข้อของเราในวันนี้นะเรื่องของการอีหม่านต่อตั้งแต่ฟื้นคืนชีพตั้งแต่มะห์ชัรไปจนถึงอะไรฮะข้ามสะพานตรงนี้เนี่ยเราตัดช่วงหนึ่งจากการอีหม่านในวันอาคิเราะห์จากการอีหม่านในวันกิยามะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราในเรื่องของการอีหม่านในวันกิยามะห์อุลามะห์ได้บอกว่ามันมาตะกอดกอมัตกิยามะตุใครก็ตามที่ได้เสียชีวิตแล้วเนี่ยแสดงว่ากิยามะห์ของเขาได้เกิดขึ้นแล้วก็คือใครเสียชีวิตแล้วกิยามะห์ของเขาก็เริ่มขึ้นแล้วแสดงว่าการอีหม่านต่อวันกิยามะห์เนี่ยคือการอีหม่านตั้งแต่ที่เราเสียชีวิตลงไปแล้วไม่ใช่แค่นั้นแล้วยังครอบคลุมถึงการอีหม่านต่อสัญญาณวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นการที่เรามีศรัทธาต่อวันกิยามะห์ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดเราได้บอกกับเราในเรื่องของการมีอีหม่านอัรกานุลอีหม่านของเราเนี่ยที่เราได้เรียนรู้กันเนี่ยมี6ประการและการศรัทธาต่อวันกิยามะห์ก็คือ1ใน6ประการนั้นดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ในตอนต้นของซูเราะห์บะเกาะเราะห์ว่าซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดันลิลมุตตะกีนเป็นการให้ทางนำกับอันมุตตะกีนกับคนที่มีความยำเกรงและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าอัลลดีนยุมินูนบิลฆอยบก็คือบรรดาผู้ที่เขาได้ศรัทธาต่อสิ่งลึกลับวะยุกีมูนัสศอลาดำรงละหมาดวะยุตูนัซซะกาและวะยุกีมูนัสศอลาฮุมมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนและจากสิ่งที่เราได้ประทานเป็นริสกีให้กับพวกเจ้าให้กับพวกเขาก็ทำการบริจาคทำการจับจ่ายกันไปวัลลดีนยุมินูนบิมาอุนซิละอิลัยกะวะมาอุนซิละมินกับลิกและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับเจ้าคือคัมภีร์อัลกุรอานวะมาอุนซิละมินกับลิกก็คือบรรดาคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาก่อนคัมภีร์กุรอานเราก็ศรัทธาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้จบด้วยว่าวะบิลอาคิเราะฮุมยูกีนูนพวกเขาทั้งหลายนั้นมีความมั่นใจต่อการศรัทธาในวันกิยามะห์ต่อการศรัทธาในวันอาคิเราะห์และการศรัทธาในวันอาคิเราะห์ศรัทธาในวันสิ้นโลกศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพของเราเนี่ยเป็นอีหม่านที่บรรดานบีทุกท่านเห็นพ้องต้องกันแล้วก็เรียกร้องไปสู่สิ่งนี้เริ่มต้นจากนบีนูฮ์เริ่มต้นจากนบีอาดัมนบีนูฮ์ทุกคนจะต้องเตือนประชาชาติของเขาถึงวันกิยามะห์ยิ่งไปกว่านั้นทุกคนต้องเตือนประชาชาติของเขาเนี่ยถึงอัรกานุลอีมานทั้ง6ประการดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัมบิยาอิควะตุลลิอัลลาตดีนุฮุมวาฮิดวะอุมมะฮาตุฮุมชัตตาบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยเป็นพี่น้องร่วมกันดีนุฮุมวาฮิดศาสนาของบรรดานบีต่างๆเนี่ยเป็นศาสนาเดียวว่าอุมมะฮาตุฮุมชัตตาแต่ว่าเรื่องของอุมมะฮาก็คือแม่ของพวกบรรดานบีเนี่ยหลากหลายหมายความว่าบรรดานบีเนี่ยมีหลักการปฏิบัติแตกต่างกันไปในเรื่องการปฏิบัติการละหมาดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะไม่เหมือนกับการละหมาดของนบีองค์ก่อนๆนบีท่านก่อนๆการถือศีลอดของพวกเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนถือศีลอดของบรรดาพวกบรรดาอิสราเอลและก็บรรดาประชาชาติของนบีก่อนๆแต่เรื่องของอุซูลุลอีมานเรื่องของรากฐานของการมีอีมานเหมือนกันหมดเลยดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลากอดบะอ์ตนาฟีกุลลิอุมมะติรรอซูลันอันยะอ์บุดุลลอฮ์วะจะตะนิบุตตอฮูตแท้จริงเราได้ส่งรอซูลมาให้กับทุกๆประชาชาติเพื่อมาให้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์
และออกห่างจากการอิบาดะห์ต่อชัยฏอนออกห่างจากตอกุตตอกุตคือทุกสิ่งที่ถูกกราบไหว้นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเข้ารวมเข้าไปในนั้นด้วยกับการอีหม่านด้วยกับมลาอิกะห์ของพระองค์คัมภีร์ของพระองค์รอซูลของพระองค์อีหม่านต่อวันกิยามะห์แล้วก็อีหม่านต่อกอดอกอดัรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดมาให้กับเราดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าไลซันบิรอันตุวัลลูวุจูฮากุมกิบะลันมัชริกวันมักริบวะลากินนันบิรมันอามะนะบิลลาห์วัลยอมิลอาคิรวัลกิตาบวัลมะลาอิกะห์วัลกิตาบวันนบียีนยังไม่ถือว่าเป็นความดีที่แท้จริงหมายความว่าเป็นความดีอยู่แต่ยังไม่ถึงความดีที่แท้จริงการที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นอันตุวัลลูวุจูฮากุมกิบะลันมัชริกวันมักริบการที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกหมายความว่าอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวหลังจากที่พระองค์ได้สั่งท่านนบีเปลี่ยนกิบลัตในก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางพยพไปที่นครมะดีนะห์ท่านนบีได้ละหมาดหันหน้าไปทางไบตุลมักดิส16เดือนแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็มีคําสั่งให้ท่านนบีหันหน้ากลับมาทางกะบะห์ซึ่งมี2กลุ่มที่ค้านกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือกลุ่มอะฮ์ลุลกิตาบยะฮูดและก็นศอรอแล้วก็กลุ่มพวกมุชริกีนที่นครมักกะห์พวกมุชริกีนเนี่ยตอนที่ท่านนบีเดินทางไปที่นครมะดีนะห์แล้วท่านนบีละหมาดหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสพวกนี้ก็ต่อว่าท่านนบีบอกท่านนบีว่าทำไมเจ้าถึงหันหลังให้กะบะห์ทั้งที่นบีบอกกับพวกเขาว่านบีเนี่ยคือนำศาสนาของอิบรอฮีมมาทำการสานต่อและนบีอิบรอฮีมเนี่ยอิบาดะห์อะไรก็ตามนบีอิบรอฮีมหันหน้าไปทางกะบะห์แต่เวลาท่านนบีไปที่นครมะดีนะห์ท่านนบีดันหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสซึ่งเป็นทิศของพวกอะฮ์ลุลกิตาบพวกยิวแล้วก็คริสเตียนพวกบะนีอิสราอีลและอัลเลาะห์ตะอาลาก็เห็นว่าท่านนบีเนี่ยมีความรักมีความต้องการหรือว่าอยากที่จะหันหน้ามาทางกะบะห์ดังที่อัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะว่ากอดนะรอตะกัลลุบวัจฮิกะฟิสซะมาฟะลันวัลลิยันนะกะกิบละตันตัรฎอฮาเราได้เห็นการที่เจ้าได้เงยหน้าขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วเราก็จะให้เจ้าหันไปทางทิศที่เจ้ามีความพึงพอใจก็คือหันมาทางกะบะห์แต่พอเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันกลับมาทางกะบะห์ซึ่งเป็นทิศที่นบีอิบรอฮีมเคยทำการอิบาดะห์อยู่กลายเป็นพวกยิวพวกบะนีอิสรออีลที่โจมตีท่านนบีโจมตีท่านนบีว่าทำไมถึงได้หันทิศผินกลับมาผินกลับมาที่กะบะห์แล้วก็หันหลังให้กับไบตุลมักดิสมะดีนะห์อยู่ตรงกลางทิศเหนือเป็นไบตุลมักดิสทิศใต้คือมักกะห์เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนกิบลัตคือการเปลี่ยนจากข้างหน้าไปข้างหลังมันเลยมีความชัดเจนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงปลอบใจท่านนบีด้วยกับอายะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยว่าไลซันบิรอันตุวัลลูวุจูฮากุมกิบลันมัชริกวันมักริบคือการผินไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเนี่ยยังไม่ใช่ความดีที่แท้จริงนะหมายความว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าจริงจังกับเรื่องนี้กันจนเกินเหตุในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เปลี่ยนกิบละห์ก็คือเปลี่ยนแล้วก็มีการยอมรับในการสั่งคําสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคําสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกต่อว่าวะลากินนั่นบิรแต่ว่าความดีที่แท้จริงนั้นวะลากินนั่นบิรมันอามะนะบิลลาห์วัลยอมิลอาคิรความดีที่แท้จริงก็คือคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วัลมะลาอิกะห์วัลกิตาบวันนบียีนศรัทธาต่อมะลาอิกะห์ศรัทธาต่อคัมภีร์และศรัทธาต่อบรรดานบีต่างๆเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีบอกกับพวกเขาให้รู้ถึงรากฐานในการปฏิบัติรากฐานในการศรัทธาของพวกเขาว่าการศรัทธานั้นเป็นสิ่งสำคัญนะศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในตอนต้นซูเราะห์ว่าอัลลดีนยุมินูนบิลกอยบบรรดาคนที่ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่สิ่งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งเร้นลับอีหม่านไม่มีประโยชน์เช่นตอนที่วิญญาณถึงลูกกระเดือกท่านนบีได้บอกว่าการเตาบัตตัวเนี่ยยังถูกตอบรับอยู่จนกว่ามาลัมยุกัตริตราบใดที่ยังไม่ปะงาบวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกถ้าวิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วเนี่ยรู้ว่ามั่นใจว่าจะตายแล้วเนี่ยแล้วก็จะมากล่าวว่าฉันมีอีหม่านฉันศรัทธาเนี่ยอัลเลาะห์ไม่มีประโยชน์เพราะตรงนั้นเนี่ยคือการศรัทธาด้วยกับสิ่งเร้นลับนะไม่ใช่แล้วความตายมาถึงแล้วไม่ใช่การศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับแล้วและในวันกิยามะห์
ในวันกิยามะเมื่อใดก็ตามสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะได้มาดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเมื่อไหร่เนี่ยเราได้เห็นกับตาเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็บอกว่าฉันศรัทธาแล้วนะไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ใช่การศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับไม่ใช่การศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกต่อขบัตที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกกับเรามาและอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้อีกว่าอามันอับิลละวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรในตอนท้ายของซูเราะห์พี่น้องดูนะว่าในตอนต้นซูเราะห์อายะห์ที่2อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงการศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับแล้วในกลางซูเราะห์อัลเลาะห์ก็พูดถึงว่าไม่ใช่เรื่องความดีที่แท้จริงในการผินหน้าไปทางตะวันออกที่ตะวันตกแต่ความดีที่แท้จริงคือการศรัทธาและตอนจบซูเราะห์ตอนท้ายซูเราะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครก็ตามที่ได้อ่าน2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในกลางคืนของเขาในก่อนที่เขาจะนอนเนี่ยกะฟะตาถือว่าเป็นการพอเพียงสำหรับเขาแล้วใน2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็ได้กล่าวถึงการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ดูความสำคัญนะความสำคัญที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอามันบิกุลุนอามันบิลลาห์ทั้งหมดในศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะมะลาอิกะติฮิศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮ์ของพระองค์วะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิและศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระองค์ลานูฟัรริกุบัยนะอะฮะดิมมิรรุซูลิเราจะไม่แบ่งแยกระหว่างบรรดารอซูลของพระองค์เหมือนที่พวกบนีอิสราเอลแบ่งแยกศรัทธาต่อนบีท่านนั้นไม่ศรัทธาต่อนบีท่านนี้ไว้ชีวิตนบีท่านนั้นสังหารนบีท่านนี้วะกาลูซะมิอ์นาวะอะฏอนากุฟรานักร็อบบานาวะอิลัยกัลมะศีรแล้วเขาก็ได้บอกว่าซะมิอ์นาวะอะฏอนาเราได้ยินแล้วแล้วเราก็เชื่อฟังแล้วหมายความว่าได้ยินคือการฟังอัตออานาการเชื่อฟังคือการปฏิบัติแสดงว่าวันนี้เราบอกว่าเราตออาเราเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่เราไม่ปฏิบัติแสดงว่าเชื่อฟังมั้ยไม่เชื่อการเชื่อฟังคือการปฏิบัติเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้แยกระหว่างการฟังกับการเชื่อกอลูซะมิอานาวะอัตออานาอันนี้คือคำพูดของบรรดาผู้ที่มีศรัทธาผู้มีศรัทธาจะบอกว่าซะมิอานาวะอัตออานาเราได้ยินแล้วแล้วเราก็เชื่อฟังปฏิบัติตามแล้วส่วนผู้ปฏิเสธศรัทธาจะบอกว่าสะมิอ์นาวะอะศอยนาเราได้ยินแล้วแล้วเราก็ฝ่าฝืนแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าการได้ยินของเราเนี่ยมันนำพามาสู่การเชื่อฟังไหมก็คือการปฏิบัติพวกมุชริกีนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสอนอะไรมาก็ตามมันบอกว่าได้ยินแต่ฉันฝ่าฝืนฉันไม่ทำมุสลิมซะมิอ์นาวะอะฏอนาได้ยินแล้วเราก็ทำแล้วพวกมุชริกีนบอกว่าได้ยินแล้วฝ่าฝืนแล้วฉันไม่รับอิสลามพวกมุสลิมบอกว่าได้ยินแล้วปฏิบัติฉันเป็นมุสลิมแต่พวกเราได้ยินไม่ปฏิบัติแต่จะเป็นมุสลิมมันกลับไปมีพวกที่3ขึ้นมาเพราะเราลองดูให้ดีนะย้อนกลับไปคิดในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีเนี่ยเขากล้านะคือเขากล้าตรงที่ว่าฉันไม่ปฏิบัตินะฉันจะปฏิเสธมีปัญหามั้ยใช่มั้ยฮะแต่ถามว่าเราเนี่ยเรากล้ามั้ยพอเวลาที่เรามีศรัทธาเนี่ยเราบอกว่าเรามีศรัทธาแต่ฉันจะไม่ปฏิบัติแต่ฉันจะเป็นมุสลิมคนบอกว่าฉันอีมานฉันมีอีมานฉันไม่ละหมาดฉันจะเป็นมุสลิมอ่ะทำไมล่ะฉันกราบไหว้กุโบซึ่งในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใครไปกราบไหว้กุโบไปขอต่อกุโบท่านนบีได้กล่าวมุชริกแล้วเขาก็ยอมรับฉันไม่ศรัทธาต่อมุฮัมมัดมีปัญหาอะไรมั้ยฉันจะเป็นมุชริกฉันอยากจะขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์แต่ในสมัยเราขอต่ออัลเลาะห์ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยแล้วก็จะเป็นมุสลิมวันนั้นย้อนกลับไปดูนะพี่น้องบทเรียนต่างๆที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในกุรอานเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าที่ให้เราเอามาอ่านกันผ่านๆไม่ได้เป็นเรื่องเล่าที่ให้เรานำมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆแต่มันคือเรื่องที่อัลเลาะห์ตะอาลาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับประชาชาตินี้ประชาชาติของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีเนี่ยเอาเรื่องอุทาหรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเล่าให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังแล้วเขาก็เข้าใจแล้วก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติตามเขาเลยบอกว่าซะมิอ์นาวะอะฏอนาเราเชื่อฟังแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามแล้วแล้วการอีหม่านของเขาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการอีหม่านที่นำพาพวกเขาไปสู่การปฏิบัติที่เหนียวแน่น
พราะฉะนั้นหลังจากวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับการปลูกฝังจากท่านนบีปลูกฝังอีหม่านจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยไม่ว่าท่านนบีจะสั่งอะไรก็ตามทิ้งได้ทันทีปฏิบัติได้ทันทีไม่ว่าท่านนบีจะห้ามอะไรก็ตามทิ้งได้ทันทีวันที่ท่านนบีได้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ลงอายะห์สั่งห้ามการดื่มเหล้ามาเขาก็ทันทีพี่น้องทั้งที่เป็นสิ่งที่คือถ้าถามว่าเวลาเทเหล้ากันทานน้ำไหลในนองเมืองมะดีนะห์เนี่ยแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเหล้าคือสิ่งที่เขาชอบกันมากที่สุดใช่ไหมฮะถ้าวันนี้เปรียบเทียบกับอะไรที่คนชอบกินกันมากที่สุดน้ำอะไรฮะผมว่าน่าจะไม่พ้นกับน้ำสีดำอ่ะทั้งที่รู้ว่ากินแล้วมันทำลายสุขภาพก็ยังกินกันอยู่เพราะฉะนั้นในการอีหม่านของบรรดาซอฮาบะห์ซะมิอ์นาวะอะฏออนากุฟรอนักร็อบบานาวะอิไลกัลมอศีรและเขาก็บอกกุฟรอนักฉันเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร็อบบานาวะอิไลกัลมอศีรผู้อภิบาลของเราและเราจะกลับไปหาพระองค์นี่คือการอีหม่านต่อวันกิยามะห์อีหม่านต่อวันอาคิเราะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ตอนท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์อีกอายะห์หนึ่งเพราะฉะนั้นการอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเตือนบรรดาซอฮาบะห์อยู่เรื่อยๆเตือนบรรดาซอฮาบะห์อยู่ตลอดในเรื่องการอีหม่านและอีกหนึ่งในหะดีษที่ญิบรีลได้มาสอนบรรดาซอฮาบะห์ได้มาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัคบิรนีจงบอกฉันหน่อยอันนี้อีหม่านจงบอกฉันหน่อยถึงอีหม่านญิบรีลมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรฮะถามว่าญิบรีลรู้หรือยังรู้แล้วแต่เพื่อจะสอนคนที่ฟังอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้อุลามะเลยบอกว่าหนึ่งในคำถามที่เป็นที่น่ายกย่องก็คือการถามที่คนถามเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่อยากจะให้คนที่อยู่คนที่นั่งฟังเนี่ยได้รู้ด้วยก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับคนทั้งหมดเลยแต่ตัวเองเนี่ยรู้อยู่แล้วดังที่จุบรีนได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีอัคบิรนีอันนิลอีมานจงบอกฉันหน่อยถึงอีมานท่านนบีก็บอกว่าอันตุมินาบิลลาห์วะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยอมิลอาคิรวะตุมินาบิลกอดาริคอยริฮิวะชัรริท่านนบีก็บอกถึงอรกานุลอีมานทั้ง6ประการความสำคัญในการศรัทธาต่อวันกิยามะห์และความสำคัญในการศรัทธาต่อรุกลอีมานข้อนี้เนี่ยบรรดานบีต่างๆก็เรียกร้องไปสู่สิ่งนี้เรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่อวันกิยามะห์ส่วนเรื่องชะรออะห์เรื่องหลักการปฏิบัติเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลิกุลลินญะอัลนามินกุมชะรอะตาวะมินฮาจาสำหรับทุกคนทุกๆนบีเนี่ยเราหรือว่าทุกๆประชาชาติเราให้เขาได้มีชะรีอะห์และมีแนวทางหมายความว่าชะรีอะห์การปฏิบัติและก็แนวทางเนี่ยของบรรดานบีแต่ละนบีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันดังที่เราบอกกันว่าเรื่องการละหมาดไม่เหมือนกันแม้กระทั่งในประชาชาติเราเนี่ยการละหมาดของมนุษย์กับการละหมาดของยินเนี่ยวัลลอฮุอาลัมยินอาจจะมีรูปแบบในการอิบาดะห์ของพวกเขาที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดให้กับพวกเขาหรืออาจจะเป็นการละหมาดที่เหมือนกับพวกเราวัลลอฮุตะอาลาแต่ประชาชาติแต่ละประชาชาติเนี่ยในหลักการปฏิบัติอาจจะมีข้อแตกต่างกันแต่ว่าดีนูฮุมวาฮิดศาสนาของพวกเขาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวการอีหม่านทั้ง6ประการนบีทุกท่านจะต้องสอนบรรดาประชาชาติของเขาสอนประชาชาติของเขาให้รู้ถึงการอีหม่านทั้ง6ประการและการอีหม่านถึงวันกิยามะห์ก็คือหนึ่งในสิ่งที่บรรดานบีได้สอนประชาชาติของเขาให้ได้รู้จักหนึ่งในอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้คือวะซีกัลลดีนะกะฟะรูอิลาญะฮันนัมซุมะรอและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยบรรดาคนกาเฟรเนี่ยถูกลากลงไปที่นรกญะฮันนัมซุมะรอเป็นกลุ่มๆเป็นพวกๆฮัตตาอิซาจาอูฮาฟุติฮัตอับวาบูฮาวะกอละละฮุมคอซะนะตุฮาจนกระทั่งว่าเวลาที่พวกเขาได้ไปถึงนรกแล้วเนี่ยฟุติฮัตอับวาบูฮาประตูถูกเปิดให้พี่น้องดูนะว่าเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงชาวนรกไปถึงนรกเนี่ยพระองค์ได้บอกว่าฮัตตาอิซาจาอูฮาฟุติฮัตอับวาเวลาไปถึงประตูนรกประตูนรกเปิดให้เลยแต่เวลาอัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงชาวสวรรค์ฮัตตาอิซาจาอูฮาวะฟูติฮัตพอเวลาที่เขาไปถึงสวรรค์กันเนี่ยและประตูถูกเปิดให้ถามว่าการมีเกียรติอยู่ตรงไหนคือการที่เราไปถึงประตูแล้วประตูเปิดให้เราเข้าไปเลย
หรือว่าการที่เราไปถึงประตูและมีคนคอยเปิดประตูต้อนรับเราเพราะฉะนั้นสองอายะนี้ต่อกันสภาพของชาวนรกคือประตูเปิดพร้อมที่จะคุณเข้าโดดเข้าไปได้เลยแต่ชาวสวรรค์วาฟูติฮัจอับวามูฮัมมีตัววาวเข้ามาและประตูถูกเปิดให้เหมือนกับเวลาไปถึงปั๊บมีการต้อนรับมีประตูถูกเปิดให้กับเรามีคนคอยเปิดประตูให้เราคอยต้อนรับเราอันนี้สำหรับชาวสวรรค์แต่ชาวนรกฮัตตาอิดาญาอูฮะฟูติฮัจอับวามูฮัมเวลาไปนรกแล้วเนี่ยเขาก็ประตูถูกเปิดให้เลยเหมือนอย่างเวลาเราเข้าไปโรงแรมเวลาไปเจอประตูอัตโนมัติเนี่ยเป็นไงฮะเฉยๆแต่ถ้าเดินเข้าไปแล้วมียามคอยยืนรอเราแล้วเปิดประตูต้อนรับเราเป็นไงฮะมันรู้สึกว่ามีเกียรติยังไงก็ไม่รู้วันนึงผมเข้าไปโรงแรมนะแต่งตัวใส่สูทเดินเข้าไปเป็นไงฮะยามเปิดประตูให้อย่างดีเลยเพราะอีกวันนึงผมเดินเข้าไปใส่กางเกงวอร์มเข้าไปยามก็ยืนเฉยผมก็จะบอกเขาว่าผมอะคนเดิมนะคนที่มาวันนั้นแหละและวาฟูติฮัตอบูวาบูฮาประตูถูกเปิดให้ทันทีวากอลาละฮุมคอซานาตูฮาคอซานาตูฮาคือมลาอิกะห์ที่เฝ้านรกเวลาที่ก้าวแรกที่ชาวนรกเข้าไปในนรกเนี่ยกอลาละฮุมคอซานาตูฮามลาอิกะห์ที่เฝ้านรกเนี่ยถามว่าอะลัมยะติกุมรุซุลุมมินกุมยัตลูนะอะลัยกุมอายาติร็อบบิกุมวะยุนซิรูนะกุมลิกออะยอมิกุมฮาซามะลาอิกะห์ที่เฝ้านรกเนี่ยถามเขาว่าอะลัมยะติกุมรุซุลุมมินกุมไม่เคยมีรอซูลมาเตือนพวกเจ้าเลยเหรอยัตลูนะอะลัยกุมอายาติร็อบบิกุมไม่เคยมีรอซูลมาเตือนพวกเจ้าเลยไม่เคยมีรอซูลมาอ่านอายะห์ต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเจ้าฟังเลยเหรอวายุนซิรูนะกุมลิกออะยอมิกุมฮาซาไม่เคยมีรอซูลมาเตือนพวกเจ้าถึงการที่จะต้องมาพบกับวันนี้เลยเหรอชาวนรกตอบว่าไงฮะกอลูบะลาชาวนรกบอกว่ามีวะลากินฮักกัตกะลิมาตุลอาซาบิอะลัลกาฟิรีนแต่ว่าการลงโทษเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องโดนแน่แล้วฮักก็คือโดนแน่แล้วการลงโทษเนี่ยเป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาเพราะนั้นการลงโทษเป็นของกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาพี่น้องบางครั้งเวลาที่เราคุยถึงเรื่องผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วถูกลงโทษถูกลงนรกถามว่าหมายความว่าเรากำลังว่าคนที่เป็นคนต่างศาสนาหรือเปล่าใช่ไหมฮะว่าคนต่างศาสนาหรือเปล่าย้อนกลับมาดูนะว่าในวันนี้เนี่ยนรกที่เราคุยกันเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาเชื่อว่านรกมีไหมนรกของเราเนี่ยที่เราจะใช้ลงโทษเนี่ยใครเป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแล้วเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ตาลามีไหมเขาไม่เชื่อในเมื่อเขาไม่ได้เชื่อว่าอัลลอฮ์ตาลามีแสดงว่านรกของเราเนี่ยณที่เขาเนี่ยมีไหมฮะไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันไปเชื่อก่อนว่าอัลลอฮ์ตาอาลามีแล้วค่อยมาคุยกันถึงเรื่องสิ่งที่อัลลอฮ์ตาอาลาสร้างคุณยังไม่เชื่อในผู้สร้างเลยแล้วจะมาทะเลาะกันในเรื่องของผู้ที่สร้างในสิ่งที่คุณยังไม่เชื่อว่าผู้สร้างนั้นมีจริงเนี่ยจะมาคุยกันทำไมเพราะนั้นเรามานั่งคุยกันก่อนว่าอัลลอฮ์ตาอาลามีหรือเปล่าถ้าสรุปกันที่ว่าเขาบอกอัลลอฮ์ตาอาลาไม่มีเราอย่าเพิ่งคุยกันต่อเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าอัลลอฮ์ตาอาลามีซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกส่งมาดะอะวะกับกลุ่มชนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์ตาอาลาเป็นผู้สร้างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอายะห์กุรอานตรงนี้เนี่ยที่บอกถึงการเตือนรอซูลได้มาเตือนที่อัลลอฮ์ตาอาลาได้บอกว่าวะยุนซิรูนะกุมลิกออะยอมิกุมฮาซาและมาเตือนพวกเจ้าถึงการที่พวกเจ้าจะต้องได้มาพบในวันนี้เนี่ยกอลูบาลาเขาก็ตอบอย่างทันทีเลยว่ามีรอซูลมาเตือนวะลากินฮักกัตกะลิมะตุลอาซาบิอะลัลกาฟิรีนแต่ว่าการลงโทษนั้นเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิเสธจะต้องโดนแน่ๆพี่น้องดูนะฮะว่าการอีหม่านของเราเนี่ยต่อวันกิยามะห์ต่อวันสิ้นโลกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในสิ่งที่ให้เราเห็นความสำคัญของการอีหม่านต่อวันสิ้นโลกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือวันกิยามะห์เนี่ยมีหลายชื่อคือไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่มีอยู่หลายชื่อ
บ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยสำคัญนะและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวไว้หลายชื่อในอัลกุรอานและในหะดีษอุลามะบางคนบอกว่าชื่อของวันกิยามะห์เนี่ยมีมากกว่า50ชื่อและหนึ่งในชื่อที่เราได้รู้กันก็คือการศรัทธาต่อวันยอมุลอาคิเราะห์ซึ่งมีกล่าวไว้หลายรอบด้วยกันในอัลกุรอานมีกล่าวไว้หลายครั้งยอมุลอาคิเราะห์ยอมุลกิยามะห์ยอมุตตะกอบุนอัตตอมะอัลฮากกะฮ์อัลกอริอะห์อะไรฮะเพราะฉะนั้นในแต่ละชื่อเนี่ยพี่น้องอะไปดูความหมายของแต่ละชื่อนะชื่อของวันกิยามะห์ไม่ใช่ชื่อที่ไร้ความหมายแต่เป็นชื่อที่มีความหมายแฝงอยู่วันกิยามะห์คือวันที่กิยามแปลว่าการยืนวันที่มีการฟื้นคืนชีพยามุนอาเคสคือวันสุดท้ายวันสุดท้ายคือวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มาลายกาเป่าสังวันสิ้นโลกคือยามุนอาเคสยามุตตะกอบุนอัลฮาก็อัตตอมมะวันต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้ทำการเตือนพวกเรากล่าวไว้เพื่อเตือนพวกเราให้เราเห็นถึงความสำคัญของมันและอีกหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราได้เอาใจใส่กับเรื่องราวของวันกิยามะห์ในเมื่ออัลลอฮฺตาลาได้บอกให้เราศรัทธาสัตว์อัลละวะบิลอาคิเราะห์ฮุมยูกีนูนในเรื่องของวันอาคิเราะห์เนี่ยพวกเขาทั้งหลายมีความมั่นใจมั่นใจต่อวันอาคิเราะห์และในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์พระองค์ก็ให้การอีหม่านต่อการศรัทธาในวันอาคิเราะห์เนี่ยมีการอีหม่านต่อหลายๆเรื่องด้วยกันเริ่มจากการเสียชีวิตของเราศรัทธาว่ายังไงเราก็ต้องเสียชีวิตเพื่ออะไรทำไมต้องมีในหลายๆด่านถามว่าเพียงแค่เราเสียชีวิตแล้วเราก็ถูกจับขึ้นสวรรค์หรือลงนรกจบไหมฮะจบแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้พบหลายๆด่านตั้งแต่การเสียชีวิตและที่เราฟิตนะตุลกอบรคำถามของมาลาอิกะห์ที่จะมาหาเรานะอีมุลกอบรการศรัทธาต่อความสุขในหลุมฝังศพนะคำถามของมาลาอิกะห์ที่มาถามเราเช่นดังที่มีในหะดีษของท่านบะเราะที่ว่ามัรรับบุกมันนบียุกวะมาดีนุกแล้วเราการตอบคำถามในสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นการตอบคำถามด้วยกับอีมานคนกาเฟรถามว่ารู้ไหมว่าพระเจ้าของมุสลิมเนี่ยเป็นใครรู้ไหมว่านบีของอิสลามเนี่ยเป็นใครรู้แต่ว่าอัลเลาะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะอัมมัลกาเฟรส่วนผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเวลาถูกถามว่าใครคือพระเจ้าของเจ้าใครคือนบีของเจ้าอะไรคือศาสนาของเจ้าเขาบอกได้เพียงแต่ว่าฮาคือพูดไม่ออกแสดงว่าในวันนั้นเนี่ยความสามารถในการพูดเนี่ยไม่ใช่ด้วยกับการเป่งวาจาออกมาแต่คืออีหม่านและคนกาเฟรก็จะบอกว่าฉันได้ยินคนเขาพูดแบบนั้นฉันก็พูดเหมือนอย่างที่เขาพูดนั่นแหละแต่ตัวเองไม่สามารถที่จะเป่งวาจาออกมาได้และการอีหม่านศรัทธาต่อนะอีมันกอบรความสุขในหลุมฝังศพดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงที่คนที่เสียชีวิตไปแล้วได้รับความผาสุกเนี่ยอยากจะกลับมาสู่โลกนี้แล้วมาลาอิกะห์บอกว่าคุณจงนอนไปเหมือนกับการนอนที่มีความสุขในค่ำคืนแรกของการแต่งงานอาซาบุลกอบรอีมานต่อการถูกลงโทษในหลุมฝังศพดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ถึงกลุ่มชนของฟิรเอาอูนว่าอันนารุยอรดูนะอะลัยฮากุดูวะวะอชิยาวะยอมตะกูมุสซาอะอัดคิลูอาลฟิรเอาอูนชัดดันอาซาบไฟนรกเนี่ยจะถาโถมมาหาฟิรเอาอูนแล้วก็กลุ่มชนของฟิรเอาอูนฮูดูวาวะอชียาทั้งในยามเช้าและในยามเย็นวะยอมตะกูมุสซาและวันกิยามะห์เมื่อวันกิยามะห์ได้เกิดขึ้นหนึ่งในชื่อวันกิยามะห์ก็คืออัสซาเวลาวันกิยามะห์ได้เกิดขึ้นอัดคิลูอาลฟิรเอาอูนอัชัดดัลอาซาบจงนำวงวานของฟิรเอาอูนไปสู่การลงโทษที่เจ็บปวดกว่าเดิมที่มันหนักกว่าเดิมและการศรัทธาต่อการเป่าสังในวันสิ้นโลกดังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไกฟะอันอัมฉันจะมีความสุขได้อย่างไรถามว่าฉันจะมีความสุขท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าฉันจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะว่าคนมาลาอิกะห์ที่รับหน้าที่ในการเป่าสังในวันสิ้นโลกเนี่ยได้เอาปากคาบสังเอาไว้แล้วก็หน้าผากเนี่ยเอียงลงมาละหมายความว่าเตรียมพร้อมที่จะเป่าสังไว้แล้วท่านนบีบอกวันนี้เราจะอยู่กันอย่างผาสุกได้ยังไง
เราจะไม่คิดถึงวันกิยามะห์ได้ยังไงในเมื่ออิสรอฟีลเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการเป่าสังในวันสิ้นโลกเนี่ยเขาได้คืองานอิสรอฟีลเนี่ยมีอยู่งานเดียวไม่มีงานอื่นเลยรอในการเป่าสังในวันสิ้นโลกอย่างเดียวและอีมานในการเป่าสังก็ครอบคลุมถึงการอีมานต่อการเป่าสังว่ามีกี่ครั้งอุลามะห์บางคนบอกว่ามีอยู่3ครั้งบางคนบอกว่ามีอยู่2ครั้งคือการเป่าสังในครั้งแรกทุกคนสลบหมดเลยตายหมดเลยเป่าสังครั้งที่2ฟื้นคืนชีพวะนุฟิคฟิสซูรฟะซออิกะมันฟิสสะมาวาติวะมันฟิลอัรฎอิลลามันชาอัลลอฮ์ซุมมะนุฟิคฟีฮิอุคเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าและถูกเป่าสังทุกคนที่อยู่บนหน้าพื้นดินเนี่ยร่วงลงหมดเลยตายลงหมดเลยทั้งผู้ที่อยู่บนฟากฟ้าด้วยทั้งบรรดามลาอิกะห์สลบลงกันหมดเลยซุมมะนุฟิคฟีฮิอุคเราะห์ต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาให้มลาอิกะห์เป่าอีกครั้งหนึ่งฟะอีซาฮุมกิยามุยัมูและพวกเขาทั้งหลายก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาทีนี้เริ่มต้นในการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์คือเริ่มต้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาในการถูกจะเริ่มการถูกสอบสวนแล้วการศรัทธาต่อหลังจากที่ฟื้นคืนชีพมีการศรัทธาต่ออัลฮัชรศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพขึ้นมาการศรัทธาต่อการรวมกันในทุ่งมะห์ชัรการศรัทธาต่อตาช่างความดีและความชั่วมีซานการศรัทธาต่ออัลฮิซาบการถูกสอบสวนการศรัทธาต่อดาวาเวนต่อบัญชีที่บันทึกความดีและความชั่วของเราการศรัทธาต่อการดื่มน้ำในบ่อน้ำของท่านนบีต่างๆก็จะมีบ่อน้ำให้กับประชาชาติของเขาการศรัทธาต่ออะไรฮะการรับบัญชีด้วยกับมือขวาหรือว่ามือซ้ายแล้วก็การศรัทธาต่อการข้ามสะพานซิรอตัลมุสตะกีมไปคือสะพานที่พาดอยู่บนนรกยะฮันนัมแล้วก็การศรัทธาต่อกอนตอรอกอนตอรอก็คือสถานที่ที่เราจะต้องไปถูกชดใช้สิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันระหว่างบันีอาดัมสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮ์เคลียร์กันหมดข้ามสะพานไปถูกเคลียร์สิทธิระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันที่มาจากการละเมิดเขาทำร้ายเขาโกงเขานินทาเขาใส่ร้ายเขาในตรงนั้นเนี่ยถูกเคลียร์ถูกจัดการแล้วถ้าหากว่าความดีเราไม่พอเอาไปให้เขาไม่นั่นวันนี้เราละเมิดใครก็ตามนะให้เรารู้ไว้แล้วในตรงนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมเอาไปให้เขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานินทาใครคนหนึ่งเนี่ยให้เตรียมความดีเอาไว้ด้วยเหมือนเราเป็นหนี้เขาเตรียมความดีเอาไว้ที่พร้อมในวันกิยามะห์ว่าเราพร้อมที่จะให้คุณฉันนินทาคุณเนี่ยฉันพร้อมความดีฉันเยอะแล้วพร้อมที่จะเอาให้วันกิยามะห์เดี๋ยวเจอเขาบอกเดี๋ยววันกิยามะห์เจอกันนะเวลาเตรียมความดีไว้เพราะนั้นพี่น้องอ่ะในวันกิยามะห์เนี่ยคนที่นินทาเนี่ยคนที่ชอบละเมิดคนอื่นเนี่ยเขาก็จะละเมิดอยู่งั้นแหละเพราะนั้นสิ่งนี้ที่ท่านนบีได้เตือนเรามันเป็นเรื่องอันตรายเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าพอเวลาไปถึงกอนตอรอแล้วไปถึงสถานที่แห่งนั้นแล้วเนี่ยคนที่ละเมิดเนี่ยส่วนมากแล้วจะถูกจับโยนกลับลงมาในนรกจากการที่เราทำความดีอย่างมากมายท่านนบีได้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะซาบะได้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยละหมาดดีมากเลยถือศีลอดก็เก่งแต่ว่านางเนี่ยชอบนินทาใส่ร้ายชาวบ้านเขาท่านนบีบอกว่าลาไคราฟิยาฮียะฟินนาร์ท่านนบีบอกไม่นางไม่มีดีหรอกนางอยู่ในนรกหมายความว่าการละหมาดการถือศีลอดของนางเนี่ยสิทธิระหว่างนางกับอัลลอฮ์เนี่ยนางทำแต่ว่านางต้องไปอยู่ในนรกด้วยการที่ชอบนินทาคนอื่นชอบว่าร้ายคนอื่นและการศรัทธาหลังจากกอนตอรอก็คือการศรัทธาต่อนรกและการศรัทธาต่อสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ย้อนกลับมาดูนิดนึงว่าการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่อวันกิยามะห์แบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันแบ่งเป็น2ระดับระดับที่1คือการศรัทธาที่จำเป็นทุกคนจะต้องมีคือการศรัทธาว่าวันกิยามะห์เกิดขึ้นแน่ใครก็ตามที่สงสัยว่าวันกิยามะห์จะมีหรือไม่มีแสดงว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะบิลอาคิเราะห์ฮุมยูกีนูนในวันอาคิเราะห์นั้นเขามีความมั่นใจเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีอีหม่านว่าวันอาคิเราะห์วันกิยามะห์ต้องเกิดขึ้นระดับที่1ทุกคนมีแบบนี้เขาคือผู้ศรัทธาที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่อวันกิยามะห์การศรัทธาในมัรตะบะห์ที่2ในระดับที่2คือการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์อย่างมีความมั่นใจอย่างแน่วแน่และรู้เรื่องราวต่างๆในวันอาคิเราะห์ที่นำพาเขาไปสู่การปฏิบัติเพราะนั้นคนในระดับที่2คือคนที่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์
และปฏิบัติอามัลเพราะว่าเขากลัวการถูกลงโทษและลงอาคิเราะห์และเขาก็หวังสิ่งตอบแทนในวันอาคิเราะห์แล้วเขาก็มีความรักที่จะได้ไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมีความผาสุกในวันอาคิเราะห์แล้วก็หวังว่าพวกเราจะอยู่ในผู้ที่มีศรัทธาในระดับที่2ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้เตรียมสวงสวรรค์ให้กับเราอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อสวรรค์นะตรงนี้เราต้องเอาฝังใจเราไว้เลยว่าเราถูกสร้างมาเพื่อสวรรค์แล้วเราก็อยากไปสวรรค์แต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เราไปไม่ค่อยได้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามที่ใจเราต้องการได้ถามว่าใจเราต้องการอะไรฮะใจเราเนี่ยต้องการสวรรค์ต้องการอยากจะไปสวรรค์แต่สิ่งที่เราต้องต่อสู้ก็คืออะไรฮาวานัฟซูของตัวเองแล้วก็ชัยฏอนบางคนบอกว่าฉันมีอิสรภาพฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันจะไม่มาปฏิบัติตามหลักการอิสลามหรอกเป็นการบังคับฉันถามว่าอันไหนคือการบังคับลองถามตัวเองว่าจิตใจของเราเนี่ยเราอยากจะไปไหนถ้าเราบอกว่าฉันไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์จบคุณเป็นกาเฟสไม่ต้องมาคุยกันต่อไปคุยเรื่องอีหม่านแล้วมาคุยกันแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เชื่อเรื่องวันกิยามะห์แล้วอยากจะไปไหนถ้าเขาบอกว่าอยากไปนรกคนเดียวเลยเราไม่เอาด้วยคือบอกถ้าคนบอกว่าฉันอยากจะไปนรกเนี่ยคือลองถามเขาดูว่าการลงโทษที่เบาที่สุดในนรกเนี่ยที่ไฟใส่รองเท้าที่เป็นไฟอยู่ใต้เท้าเนี่ยแล้วสมองเดือดเนี่ยถามว่าไหวไหมคือวันนี้เนี่ยแค่ลองเอาน้ำมาใส่มือนะลองดองน้ำมาใส่มือแล้วเอามือไปตั้งบนไฟอ่ะแล้วรอจนน้ำเดือดอ่ะคือถ้าเราสามารถทำได้นะเป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าเราเนี่ยบ้าไปแล้วเพราะว่าคนธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้แล้วตอบอกว่าเดี๋ยวกลัวน้ำร้อนกระเด็นมาใส่แขนคือถ้าเราทำได้แบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยหลุดไปแล้วนะแล้วก็บาปของเราเนี่ยคืออินชาอัลเลาะห์ตะอาลาคงยกโทษให้เราแหละนะคือถ้าเอามือวางบนไฟจนน้ำในมือเดือดได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วแหละเพราะนั้นแต่ไฟมาเผาเท้าแล้วก็สมองเดือดได้เนี่ยแล้วความร้อนระหว่างตัวเราเนี่ยมันจะต้องขนาดไหนถึงจะเดือดได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเราทุกคนหวังจะไปสวรรค์อยากจะไปสวรรค์แล้วก็อยากจะไปให้ได้แต่อะไรฮะแต่ว่าชัยฏอนมันมาเป็นสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างเรากับสวรรค์มันพยายามคือมันสาบานน่ะเราเคยพูดกันอยู่หลายรอบว่าชัยฏอนเนี่ยมันสาบานต่ออัลเลาะห์กอละฟะบิอิซซะติกะลาอุวียันนะฮุมอัจมาอินชัยฏอนบอกว่าฉันขอสาบานต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แสดงว่าชัยฏอนเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ชัยฏอนเนี่ยยอมรับว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะแต่ชัยฏอนเนี่ยมันกล้าพอที่จะบอกว่ามันจะไปนรกแล้วมันก็ปฏิบัติอามัลที่มันจะไปนรกแต่เราเนี่ยบอกว่าเราจะไปสวรรค์แต่ดันไปทำอามัลที่เหมือนมันใช่ไหมฮะชัยฏอนมันจะไปนรกแล้วมันก็ชวนคนไปนรกกับมันเนี่ยมันมาล่อลวงเราให้เราไปนรกกับมันแต่เราเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะไปสวรรค์แล้วเราไปทำตามที่มันจะชวนเราไปนรกทำไมเพราะเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่ออยู่บนสวรรค์ธรรมชาติของเราในโลกดุนยาเนี่ยไม่พอยังไงก็ไม่พอวันนี้เราจะมีเงินมากมายขนาดไหนก็เถอะแม้กระทั่งกษัตริย์ในโลกอาหรับเนี่ยนะที่เขามีเงินอย่างมากมายเนี่ยสุดท้ายยังไงฮะสุดท้ายปีนึงต้องไปกางเต็นท์อยู่กลางทะเลทรายสักครั้งนึงใช่ไหมต้องไปกางเต็นท์กลางทะเลทรายสักครั้งนึงไปลิ้มรสบรรยากาศอยากหาความสุขแบบทะเลทรายคือมันไม่มีความสุดจะอยู่ในวังอย่างผาสุกจะมีเงินบริจาคได้ทุกเดือนเงินบริจาคได้ตลอดยังไม่ได้มีการหมดมันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือการที่เราก้าวเข้าไปพักผ่อนอยู่บนสวงสวรรค์ของเราสมภารตนาเพราะอะไรฮะเพราะเราถูกสร้างให้มาอยู่ข้างบนแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบเราให้เราลงมาอยู่บนโลกมนุษย์อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางกําหนดเอาไว้แล้วว่าให้นบีอาดัมเนี่ยทําสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากําหนดไว้เนี่ยฝ่าฝืนแล้วก็ลงมาอยู่บนโลกมนุษย์แล้วนบีอาดัมก็ทําการเตาบัตตัวแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่าฟะตาบะอะไรอัลเลาะห์ตะอาลาก็อภัยให้กับนบีอาดัมเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องอ้างความผิดของนบีอาดัมเพราะนบีอาดัมเนี่ยทําผิดแล้วก็เตาบัตตัวแล้วอัลเลาะห์ก็อภัยให้เรียบร้อยไปแล้วนบีอาดัมกลับไปสู่สวงสวรรค์ที่เดิมแล้วตอนนี้เหลือเราเนี่ยแหละ
ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคุลลุมินอาดัมคอตอมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความผิดกันทั้งนั้นแหละว่าใครรุ่นคอตออีนัตตาวาบูนแต่คนผิดที่ดีที่สุดคือคนที่รู้จักการเตาบัตตัวนี่คือหนึ่งในลักษณะผู้ศรัทธานะพี่น้องว่าเราจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยผิดได้นะเราจะต้องมั่นใจรู้ว่าเราเนี่ยผิดได้เพราะฉะนั้นเวลาที่การปฏิบัติอะไรของเราเนี่ยที่เรามารู้ทีหลังว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันผิดนะอย่าไปแปลกใจอย่าแปลกใจว่าเฮ้ยฉันต้องไม่ผิดฉันต้องเวลาที่มีหลักฐานมาชัดแจ้งว่าเราผิดแล้วเราก็จะตะแบงจะไม่ผิดให้ได้อะแสดงว่าเรากำลังจะบอกว่าเราถูกหมดเลยแต่นบีบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีความผิดนะเพราะฉะนั้นหนึ่งในหน้าที่ของเราก็คืออะไรฮะลองหาข้อผิดพลาดของตัวเองสิคือบางคนเนี่ยที่ไม่ค่อยรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไปยุ่งอยู่กับข้อผิดพลาดของคนอื่นคือเรามัวแต่ไปดูว่าคนนั้นผิดเรื่องนั้นคนนั้นผิดเรื่องนี้ไอ้คนนู้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้จนกระทั่งเราลืมตรวจสอบตัวเราเองท่านอุมัรบินคอตตอบได้บอกว่าฮาซิบูอัมฟุซะกุมกับลันตุฮาซะบูจงสอบสวนตัวของพวกเจ้าเองก่อนที่พวกเจ้าจะถูกสอบสวนคือวันกิยามะห์เนี่ยมีฮิซาบมีการถูกสอบสวนวะซีนูฮาและจงชั่งตาชั่งความดีของพวกเจ้าเองกับละอันตูซะนูก่อนที่เจ้าจะถูกเอาความดีเนี่ยไปชั่งเพราะฉะนั้นวันนี้ลองสอบสวนตัวเองลองตรวจสอบตัวเองว่าถ้าเกิดว่าวันถ้าตียามะของเราเกิดขึ้นเย็นนี้เนี่ยถามว่าเราสวรรค์หรือนรก บางคนบอกว่าไม่เป็นไรแวะนรกแป๊บนึงค่อยไปสวรรค์บางคนบอกว่าหวังยังอยากจะไปสวรรค์อยู่แล้วลองตรวจสอบดูนะท่านนบีให้เราตรวจสอบการทำงานการปฏิบัติของเราว่าเราเนี่ยจะไปสวรรค์หรือไปนรกและในอายะห์กุรอานหลายๆอายะห์หะดีษหลายๆหะดีษเรื่องราวต่างๆในเรื่องของวันกิยามะห์เนี่ยหลายๆเรื่องราวที่อัลเลาะห์ตาลาได้บอกกับเราเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้มีเรื่องวันกิยามะห์ในการนึกในการคุยหลายๆเรื่องหนึ่งในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งนึงท่านนบีได้ไปที่กลุ่มชนของซอฮาบะห์กลุ่มนึงกำลังนั่งตั้งวงกันอยู่ท่านนบีเวลาไปถึงท่านนบีก็ถามซอฮาบะห์ว่ามาตาลากรุนพวกเจ้ากำลังพูดคุยเรื่องอะไรกันอยู่ซอฮาบะห์ได้บอกว่านัซกุรุสซาอะห์ซอฮาบะห์ได้บอกว่าเรากำลังเดี๋ยวเวลาผมได้หมด11หรือว่า11 20 20นะป่าวผมเห็นท่านประธานนี่ได้ลุกขึ้นผมนึกว่าของผมหมดละนึกว่าผมจำเวลาผิดท่านนบีถามซอฮาบะห์ว่าพวกเจ้ากำลังคุยเรื่องอะไรกันซาฮาบะห์บอกว่านัซกุรุสซาเรากำลังนั่งคุยเรื่องวันกิยามะห์กันอยู่นี่เป็นสัญญาณดีนะว่าวันนั้นเนี่ยท่านนบีถามซาฮาบะห์ว่านั่งคุยเรื่องอะไรกันแล้วซาฮาบะห์ว่าเราคุยเรื่องวันกิยามะห์แล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็นั่งคุยเรื่องวันกิยามะห์กันอยู่เมื่อว่าเราได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีได้ชมเชยบรรดาซาฮาบะห์ในการว่าเขาพูดคุยถึงเรื่องวันกิยามะห์พี่น้องฮะการรำลึกถึงวันกิยามะห์คือหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้เอาใจใส่อย่างมากท่านนบีได้บอกว่าอักซิรูซิกราฮาซิมิลลัซซาตจงนึกถึงความตายให้มากๆฮาซิมิลลัซซาตคือตัวทำลายความสุขก็คือความตายและชีวิตหลังความตายที่คุมไปถึงจนกว่าเราจะได้เข้าสวรรค์หรือนรกและมีเรื่องให้เราคิดอย่างมากมายหนึ่งในเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรานะคือเนี่ยมะแห่งการลืมถามว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ลืมเลยเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาว่าเราทำอะไรบ้างเนี่ยเป็นไงฮะชีวิตไม่มีความสุขหรอกแต่ว่าตาลาให้เราได้ลืมบ้างลืมเรื่องราวต่างๆบ้างเพื่ออะไรเราจะได้มีเวลาในการคิดสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงวันกิยามะคิดถึงสัญญาณวันกิยามะคิดถึงเรื่องราวต่างๆในวันกิยามะเนี่ยแล้วมีเรื่องราวให้เราได้คิดอย่างมากมายแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนแรกในการดะวะท่านนบีได้บอกว่ากุนตุนะฮัยตุกุมอันซิยาเราเป็นกุโบร์ฉันเคยห้ามพวกเจ้าจากการไปเยี่ยมกุโบอาลาฟะซูรูฮาฟะอินฮาตุซักกิรุกุมุลอาคิเราะห์พึงทราบไว้เถิดว่าตอนนี้เนี่ยจงไปเยี่ยมกุโบกันได้แล้วเพราะการเยี่ยมกุโบนั้นทำให้พวกเจ้าได้รำลึกถึงวันกิยามะห์
ราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องบิดอะห์ที่เกิดขึ้นในกุโบเนี่ยคนมักจะพูดกันว่าชาวซุนนะห์ไม่เข้ากุโบเพราะนั้นพี่น้องถ้ามีเวลาก็ไปเยี่ยมกุโบกันบ้างนะนะมีคำสั่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะลาฟะซูลุฮาจงไปเยี่ยมกันสำหรับผู้หญิงก็อยู่ข้างนอกให้สลามคนในกุโบขอดุอาให้คนในกุโบรำลึกถึงวันกิยามะห์สำหรับผู้ชายก็เข้าไปข้างในกุโบนะไปเยี่ยมหลุมฝังศพของคนตายไปขอดุอาให้กับคนตายไปรำลึกถึงวันกิยามะห์อุลามะห์เลยบอกว่าประโยชน์ของการไปเยี่ยมหลุมฝังศพเนี่ยไปเยี่ยมกุโบเนี่ยมีอยู่3ข้อข้อที่1ก็คือเราได้ให้สลามคนที่อยู่ในหลุมฝังศพไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเราหรือว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งหมดเลยประการที่2เราได้ขอดุอาให้กับเขาขอดุอาให้เขานะพี่น้องไม่ได้ขอจากเขานะขอดุอาให้กับเขาประการที่3มันรกกับสวรรค์เลยนะขอดุอาให้กับเขาขอดุอาจากเขาเนี่ยถ้าเราไปขอจากเขาเนี่ยเหมือนอย่างที่คนไปเยี่ยมกุโบโต๊ะอะไรนานาโต๊ะตะเกียโต๊ะระยองโต๊ะอะไรแล้วก็ไปขอจากเขาเนี่ยพี่น้องสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคนที่ทำแบบนี้เนี่ยคือคนที่น่าสงสารมากนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าการไปขอต่อคนตายเนี่ยเป็นชิริกด้วยการเห็นพ้องต้องกันของนักวิชาการไม่ว่าจะทิศตะวันออกทิศตะวันตกอ่ะคือทั้งหมดเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าการไปขอต่อกุโบเนี่ยเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีเป็นความผิดแต่ก็ยังมีคนปฏิบัติอยู่ยังมีคนไปขออยู่เพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาไม่ได้รับการตักเตือนไม่ได้รับการเรียนการสอนไม่ได้รับการเรียนรู้แล้วเขาก็ยังคงอยู่กับเรื่องนั้นอยู่คงอยู่กับการขออยู่และประการที่3ก็คือการรำลึกถึงโลกอาเคราะห์ดังในฮะดีษของเราในบทนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้อย่าให้การที่เราเตือนกันถึงเรื่องบิดอะห์ที่เกิดขึ้นในกุโบเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่เข้ากุโบสิ่งที่เราทำให้เราไม่เยี่ยมกุโบการไปเยี่ยมหลวงของศพคือสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้เราไปเยี่ยมคือหลายๆครั้งหลายๆอย่างนะที่เวลาที่เรามีการเตือนถึงบิดอะห์ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราก็ถูกอะไรฮะถูกกล่าวหาว่าไม่ทำสิ่งนั้นอย่างเราบอกว่าเราพูดถึงบิดอะห์ในการยกมือขอดุอาหลังละหมาดกลับไปบอกว่ากลับมีการต่อว่าพวกซุนนะห์ไม่ยกมือขอดุอาทั้งที่หะดีษจากท่านนบีในการยกมือขอดุอาเป็นหะดีษมุตวาติรหะดีษหลายสายรายงานมากและการยกมือขอดุอาเป็นหนึ่งในซุนนะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมท่านนบีบอกไว้ถึงขนาดว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยอินนัลลอฮ์ไฮยุนกะรีมอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่ทรงอายเป็นผู้ที่ทรงเกียรติอิซารอฟาอับดุฮูยะไดฮิอัยรุดดะฮูซิฟรอเวลาที่บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกมือขอดุอาต่อพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ตอบรับอะไรเลยหะดีษนี้บอกให้เรารู้ว่าหนึ่งในมารยาทการขอดุอาคือการยกมือขอดุอาแต่ยกมือขอดุอาไม่ใช่ยกทุกที่หรือไม่ใช่มากำหนดเองว่าต้องยกเวลานะต้องยกเวลานี้ถามว่าในละหมาดมีดุอากี่ที่เกือบทุกอิริยาบถของเรามีการขอดุอาในการอ่านฟาติฮะดุอาอยู่ไหนฮะอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมในตอนรุกูอ์ในกอตอนอิอ์ติดานมีร็อบบานาวะละกันซะมิอัลลอฮุลิมันฮะร็อบบานาวะละกันฮัมดันกะซีรันฏอยบันบารกันฟีตอนสุญูดยิ่งท่านนบียิ่งบอกว่าสุญูดสิ่งที่เราใกล้อัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดก็คือตอนที่เราสุญูดเพราะนั้นอักซิรุดดุอาจงขอดุอาให้มากๆตอนสุญูดหน้าระหว่าง2สุญูดร็อบบิกฟิรลีร็อบบิกฟิรก็เป็นดุอาในการอ่านอัตตะฮิยาอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดก็เป็นการขอดุอาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการขอดุอาให้ท่านนบีและดุอาอีกหลายๆอิริยาบถในตอนที่เราทําการละหมาดและก่อนที่จะให้สลามก็มีซุนนะห์ให้เราขอดุอาอีกถามว่าเรายกมือมั้ยไม่ได้ยกเพราะท่านนบีทําแบบอย่างมาให้กับเราเพราะนั้นเวลาหลังละหมาดท่านนบีไม่ได้ทำแบบอย่างให้กับเราเห็นว่าเราต้องยกมือขอดุอาทุกครั้งหลังละหมาดเราก็ไม่ต้องยกแล้วเราก็ปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีเวลาที่เรามีความต้องการมีความจำเป็นที่อยากจะเข้าใกล้อัลเลาะห์อยากขอดุอาต่ออัลเลาะห์เราก็ยกมือขอดุอาต่อพระองค์ในเวลาไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เวลาที่เรามากำหนดกันเอาเองและให้รู้ว่าเวลาเรายกมือขอดุอาเป็นหนึ่งในมารยาทเป็นหนึ่งในสัญญาณของการที่อะไรฮะของการที่จะบอกว่าเรามีความต้องการอย่างมากเห็นตอนคุตบะห์วันศุกร์ท่านนบีคุตบะห์วันศุกร์ท่านนบีขอดุอาแล้วท่านนบีทำไงฮะหะดีษรายงานตอนที่ท่านนบีขอดุอาในคุตบะห์วันศุกร์ท่านนบีจะยกนิ้วตอนท่านนบีขอดุอาท่านนบีไม่ได้ยกมืออย่างนี้
แสดงว่ารูปแบบในการขอดุอาเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบการที่เราไปกำหนดเอาเองว่าเป็นรูปแบบนั้นแบบนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่อะไรฮะค้านกันแบบอย่างและอีกหนึ่งในสิ่งครับผมหนึ่งในสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยก็คืออะไรฮะคือการที่เราไปหยุดอยู่แค่นั้นยังไงฮะคือการให้หยุดอยู่แค่ที่เราปฏิบัติอยู่ไม่สนใจอะไรละฉันจะทำอยู่แบบนี้แหละมันหมายความว่าไงฮะมันหมายความว่าเรากำลังจะบอกว่าฉันไม่เรียนรู้อะไรอีกแล้วฉันเอาแค่นี้แหละอุรอาน 6,236 อายะเรากำลังจะบอกว่าฉันรู้หมดแล้วหะดีษท่านนบีเป็นแสนๆบทเรากำลังจะบอกว่าเรารู้หมดแล้วคุณไม่ต้องเอาอะไรมาบอกพี่น้องอะแม้กระทั่งบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขายังเตือนกันเลยยังเตือนกันถึงเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่พวกเขาจะได้ปฏิบัติกันแล้วเขาต่างฝ่ายต่างก็เตือนกันแล้วเวลาที่มีคนถูกเตือนด้วยกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ยอมรับแต่โดยดีแม้กระทั่งคอลีฟะห์คนที่2เนี่ยที่เป็นคนที่ท่านนบีได้บอกว่าคนที่มีความรู้อย่างมากมายเนี่ยในบางเรื่องเขาก็ได้รับความรู้จากคนอื่นจากซอฮาบะห์ท่านอื่นในเรื่องของการทำตะยัมมุมอัมมาร์บินยาซิดก็เป็นคนที่มาสอนเขาในเรื่องของการที่เขาได้เดินทางเข้าไปที่เมืองนึงในเมืองชามเนี่ยก็มีคนที่มาบอกกับท่านอุมัรบินคอตตอบในเรื่องการปฏิบัติในเรื่องของการว่าที่ท่านนบีได้บอกว่าใครที่จะเห็นว่ามีโรคติดต่ออยู่ในเมืองนั้นเนี่ยคนที่อยู่ข้างในอย่าออกที่อยู่ข้างนอกอย่าเข้าแล้วอุมัรก็ได้ตัดสินไปตรงตามที่อดีตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในเรื่องราวของเราแสดงว่าอิหม่ามของเราอิหม่ามตะวันอาคิเราะห์ของเราเนี่ยได้มีหลักเกณฑ์มีกฎเกณฑ์ในการอิหม่ามของเราเนี่ยอยู่หลายข้อด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการอิหม่ามต่อวันกิยามะห์เนี่ยคือการอิหม่ามต่อสิ่งลึกลับดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกอัลลดีนยุมินูนบิลกอยบบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งลึกลับประการที่2จําเป็นที่เราจะต้องรู้ว่าการอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์เราจะต้องกลับไปหาอัลกุรอานแล้วก็หะดีษต้องกลับไปหาอัลกุรอานแล้วก็หะดีษเพราะอะไรฮะเพราะมันคือการศรัทธาต่อสิ่งลึกลับศรัทธาต่อสิ่งลึกลับหมายความว่าเรารู้เองไม่ได้เราต้องรู้จากสิ่งลึกลับเหมือนกันก็คือรู้จากการบอกข่าวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับข่าวจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากญิบรีลมาประการที่3เราจะต้องรู้ว่าเวลาที่เรารับข่าวจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องราวของสิ่งลึกลับเราจะต้องไม่ใช้สติปัญญาในการไปตีความเอาเองแต่ให้เราดูความเข้าใจจากบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้เข้าใจจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนี่คือรากฐานนี่คือรูปแบบต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางให้กับเราแสดงว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการในการเรียนรู้ในการศรัทธาต่อวันกิยามะห์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เนี่ยให้เรารู้ไว้เลยว่าเราจะต้องยอมจำนนยอมจำนนว่ายอมรับว่าหลักการศรัทธาของเราต่อวันกิยามะห์เนี่ยต้องกลับไปหาอัลกุรอานแล้วก็หะดีษเท่านั้นเพราะมันคือการบอกข่าวจากสิ่งลึกลับบอกข่าวจากสิ่งลึกลับแสดงว่าเราอยากจะรู้สิ่งลึกลับเราก็ต้องเอามาจากวะฮีที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอะแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาที่ถูกถามในเรื่องที่ท่านนบีไม่เคยได้รับวะฮีมาท่านนบีก็นั่งรอวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องราวของวันกิยามะห์เรื่องราวของวันอาคิเราะห์ต้องเอามาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาจากอัลกุรอานและก็หะดีษเพราะฉะนั้นวันนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะที่เราเห็นมีคำว่าตอนที่1แสดงว่าเดี๋ยวจะมีตอนที่2ต่อมาในการคุยกันแต่เราจะเจอกว่าจะได้เจอตอนที่2ก็อีก2เดือนเพราะฉะนั้นกว่าเราจะจบไปถึงสวรรค์เนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอยู่2เดือนครั้งนะใช้เวลาสักประมาณ2ปีน่าจะจบอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าให้เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องดีนะมันเป็นเรื่องดีที่ว่าเราจะได้เข้ามาทบทวนกันมาทบทวนกันถึงสัญญาณที่เราจะได้รู้จักวันกิยามะห์รู้จักวันอาคิเราะห์ว่าการศรัทธาต่อในแต่ละข้ออยากจะให้เรารู้ว่าในการศรัทธาในแต่ละข้อที่ผมได้บอกไปเนี่ยนะตั้งแต่การเราเสียชีวิตไปตั้งแต่การถูกสอบสวนในหลุมฝังศพตั้งแต่คำถามของมะลาอิกะห์ตั้งแต่ความสุข
และการลงโทษหลุมฝังศพเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยชั่วโมงหนึ่งไม่พอถ้าเราเอาหลักฐานมาคุยกันโดยละเอียดแค่เอาจากหลักฐานนะพี่น้องที่เราบอกว่าเราเอาจากกุรอานหะดีษเท่านั้นไม่เอาจากคำพูดไม่เอาจากนิยายไม่เอาจากเรื่องเล่าอะไรต่างๆนานาเอาจากคำพูดของอัลลอฮ์คำพูดของรอซูลเท่านั้นจากอัลกุรอานเนี่ยพูดถึงวันกิยามะห์ไว้เยอะมากแต่เรายังไม่ได้เอาออกมาวิเคราะห์เอาออกมาพูดคุยกันเรายังไม่ได้ไปเอาจากอัลกุรอานมาคุยกันเราเพียงแค่รู้ว่ามีวันกิยามะห์และมีชื่อวันกิยามะห์แต่ในอายะห์กุรอานมีกล่าวถึงสภาพต่างๆแม้กระทั่งชาวนรกทะเลาะกันอัลเลาะห์ตาลาก็เล่าให้เราฟังชาวนรกเถียงกันไอ้คนที่ตามบอกว่าพวกคุณนี่แหละพาเราหลงถ้าไม่มีพวกคุณนะพวกเราไม่หลงหรอกไอ้คนที่นำก็บอกว่าพวกมึงนี่แหละหลงเองไม่ต้องมาโทษเพราะว่าในวันนี้เนี่ยฉันไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยทำของฉันพวกคุณนี่แหละมาตามเองชาวนรกเถียงกันอัลเลาะห์ตาลาก็เล่าให้เราฟังในอายะห์อัลกุรอานเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั้งแต่การฟื้นคืนชีพนะตั้งแต่การฟื้นคืนชีพของเราเนี่ยในทุ่งมะห์ชัรมีหะดีษบะเราะห์ที่ท่านนบีได้พูดคุยถึงเรื่องราวของทุ่งมะห์ชัรในความปั่นป่วนความสับสนที่มนุษย์ต้องหาผู้ที่คอยช่วยเหลือหาการชะฟาไปหาผู้ที่คอยช่วยเหลือแล้วเขาก็ได้อยู่รวมกันเนี่ยมีหะดีษท่านนบีได้เล่าไว้อย่างละเอียดและในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาก็พูดถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพในหลายที่ในหลายที่พูดถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพที่เราจะฟื้นคืนชีพมาจะต้องเอามาคุยกันตาช่างความดีความชั่วหลายๆอายะห์กุรอานพูดถึงตาช่างความดีความชั่วยาวมุลฮิซาบบัญชีที่ได้บันทึกความดีความชั่วของเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่าแม้กระทั่งในซูเราะห์กะฟีอัลเลาะห์ตะอาลาก็กล่าวไว้ว่าชาวนรกเนี่ยได้บอกว่านี่มันบัญชีอะไรกันเนี่ยไม่ว่าบาปเล็กบาปน้อยความดีเล็กความดีน้อยหรือว่าใหญ่ความดีคนละบาปเล็กบาปใหญ่เนี่ยบันทึกเอาไว้หมดเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรหายไปเลยการข้ามสะพานบอกกับเราถึงขนาดว่าสภาพของคนข้ามสะพานเนี่ยเป็นยังไงและสะพานซิรอตมุสตะกีมเนี่ยมันสัมพันธ์กับสะพานที่เราจะต้องเดินกันอยู่ในโลกดุนยานี้ยังไงในเส้นทางวัลลุนยาอัลลอฮ์ตาลาใช้คำว่าซิรอตันมุสตะกีมเส้นทางที่เที่ยงตรงในวันกิยามะห์สะพานนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาใช้คำว่าสะพานซิรอตันมุสตะกีมเหมือนกันใช้ชื่อเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงบนโลกดุนยากับเส้นตรงในวันกิยามะห์ในโลกกิยามะห์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นแบบไหนและความสุขในสวรรค์อายะห์กุรอานที่พูดถึงความสุขในสวรรค์นะพี่น้องคุยกันเดือนนึงก็ไม่จบอุลามะบางคนเขียนหนังสือถึงเรื่องสวรรค์เล่มหนาอย่างนี้เล่ากันตั้งแต่เวลาที่ได้ก้าวความสุขในการก้าวเข้าสวรรค์นี่ที่เราบอกนะแค่การเปิดประตูมันก็บอกถึงความสุขแล้วและมีหะดีษบางอายะห์กุรอานบางอายะห์บอกถึงชาวสวรรค์นั่งคุยกันชาวสวรรค์นั่งคุยกันแล้วก็คุยกันถึงชาวนรกนี่เป็นไงล่ะถ้าหากว่าเจ้าทำแบบนั้นเนี่ยก็คงจะถ้าหากว่าเราเคยฝ่าฝืนเราคงไปนั่งอยู่กับพวกนรกเนี่ยบางทีชาวนรกคุยกันว่าทำไมเจ้าต้องลงอยู่ในนรกมาสระกุมฟีสกอร์ทำไมเจ้าต้องลงอยู่ในนรกสกอร์มันก็มาคุยกันเล่ากันว่าเพราะอะไรถึงลงอยู่ในนรกกอลุลัมนักมันนวซันลีนเราไม่ละหมาดไงวะลัมนักนุตอัลมุนมิสกีนแล้วเราก็ไม่เคยช่วยเหลือคนจนเลยวะกุนนานะคูดุมะอันคออิบีนแล้วเราก็ชอบไปนั่งคุยกันเรื่องไร้สาระกับผู้คนเนี่ยว่าคุณนานุกัสดิบุบิยามิดดีนแล้วเราเป็นคนที่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์4อย่างอัลเลาะห์ตะอาลาก็เล่าให้เราฟังนะไม่ละหมาดมันบอกว่าเราไม่ละหมาดที่คำพูดของชาวนรกนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาเล่าให้เราฟังและเราก็ไม่ได้บริจาคไม่ได้ช่วยคนจนแล้วเราก็ชอบคุยเรื่องไร้สาระสังเกตคนที่ไม่ศรัทธาต่อวันกิยามะห์คุยเรื่องไร้สาระและเราปฏิเสธวันกิยามะห์ฮัตตาอาตานัลยะกีนจนกระทั่งความมั่นใจได้มาถึงเราก็คือความตายมาถึงเราหรือว่าวันกิยามะห์ได้มาถึงเราวันสิ้นโลกได้มาถึงเราเพราะฉะนั้นวันครั้งหน้าวันนี้เรามุคอดดิมะห์ในเบื้องต้นในการศรัทธาต่อวันกิยามะห์การศรัทธาต่อวันสิ้นโลกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ในการสอบสวนเราแล้วครั้งหน้าเรามาเริ่มในการพูดคุยถึงสภาพของทุ่งมะห์ชัรในการฟื้นคืนชีพขึ้นมาในทุ่งมะห์ชัรเนี่ยว่ามีหลักฐานจากอัลกุรอานแล้วก็หลักฐานจากหะดีษ
ว่าไว้อย่างไรบ้างสำหรับวันนี้เราก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์